เริ่มต้นกันที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเตรียมแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่9อย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้ครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจะมีการนำร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.รับทราบในวันอังคารนี้หลังจากนั้นก็จะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้โดยไม่ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งตนเองพร้อมที่จะชี้แจงให้สาธารณชนรับทราบ